โอเคนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนี่ผมก็จะมาอธิบายว่าในออฟฟิศเราเนี่ยมีคอมสเปคไหนบ้างแล้วก็ใช้แบบไหนบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกก็มาเลยที่โต๊ะทำงานของผมที่โต๊ะทำงานของผมนะผมที่เป็นจอ ROG Strix นะครับผมเป็น 2K144Hz ตัวนี้นะครับผมตอนซื้อมาก็ราคาอยู่ประมาณ 27,500 นะครับผมส่วน ตัวนี้ก็เป็นเคสของScott Tape นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ใส่ CPU E9-2690 เวอร์ชัน 2 ตัวแล้วก็ RAM 64GB นะครับผม Power Supply ก็ 1,200 วัตต์ส่วน SSD ก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับผมเป็นของ Tesla นะครับผมมีตัว250GB 480GB แล้วก็มี Samsung Evo 960ใต้นี้นะครับผมตัวนี้เป็น250GB นะครับผมคร่าวๆแล้วก็มีไมค์G Strix เอาไว้คุยกับเพื่อนแล้วก็ไปเล่นเกมด้วยกันนะครับผมแล้วก็นี่คีย์บอร์ดมาที่คีย์บอร์ดเลยคีย์บอร์ดนี่เป็นคีย์บอร์ดคีย์คู่เพิ่งได้มาใหม่นะครับผมเพิ่งได้มาใหม่คีย์คู่นะครับผมเป็นแคปนินจานะครับผมแล้วก็เมาส์เป็น Thunder Robot โอเคเมาส์เป็น Thunder Robot โอเคนะครับผมแล้วก็อันนี้ตัวนี้เลยเครื่องนี้เป็นเครื่องสำหรับสตรีมนะครับผมตัวนี้เคสก็จะเป็นของScott Tapeหมดเลยทั้งเคสทั้งพัดลม power supply นะครับผมเป็นของScott Tapeหมดเลยจอก็จะเป็นViewSonic นะครับผมเป็น ViewSonic 2K144Hz ส่วนหูฟังนี่ก็เป็นหูฟังฟรีนะผมได้มาฟรีแต่เบสหนักมากนะครับผมก็เลยเอาไว้ใช้ตลอดส่วนจอคร่าวๆแล้วก็สเปคมาฟังที่สเปคกันสเปคเป็น T5-2680 RAM 8นะครับผมแล้วก็การ์ดจอเป็น1080นะครับผมเป็นของ ROG Strix นะครับผม3พัดลมเครื่องนี้เอาไว้สตรีมนะครับผมสตรีมส่วนจอก็ตามที่บอกนะผม Sony 2K144Hz ส่วนนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดของบัดดี้นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ของบัดดี้ก็เพิ่งได้มาเป็น RGB ซึ่งตัวนี้จะไม่มีหลอดนะครับผมจะเป็นไฟ LED หมดเลยทั้งแผงเลยนะครับผมส่วนมาที่ตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ของ Rocket Cone EMP นะครับผมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งได้มาเพิ่งจะได้มาคร่าวๆอันนี้ก็เลยนี่เป็นจอ 4K นะครับผม4K60Hz 55นิ้วอันนี้เอาไว้เล่นเกมเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเวลาพวกเพื่อนมาก็ได้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกันนะครับผมแล้วก็มาที่เครื่องนี้เลยเครื่องนี้นะครับผมหูฟังเป็นของซิลลี่นะผมอันนี้หายากหน่อยเพราะตอนนี้ค่อนข้างจะขาดตลาดมากนะครับผมแล้วก็จอก็เป็น AOC Argon ตัวนี้นะผมได้มาตอนยังไม่เข้าไทยเลยราคาตอนนั้นได้มาประมาณ 14,500 คร่าวๆส่วนสเปคตัวนี้ก็เป็น E5-2660 นะครับผมการ์ดจอก็เป็น1060แล้วก็ส่วนแรมก็เป็น8นะครับผมตัวนี้เอาไว้ทดสอบเกมทดสอบการทำงานของต่างๆที่ลูกค้าต้องการทราบนะครับซึ่งสเปคทั้งหมดในออฟฟิศเนี่ยคร่าวๆก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอาทิตย์เลยเปลี่ยนการ์ดจอเปลี่ยนแรมเปลี่ยน CPU จะเปลี่ยนไปมาตลอดเพื่อที่จะว่าหาจุดที่มันเสถียรมากที่สุดแล้วก็จุดที่ลูกค้าเอาไปใช้จริงมากที่สุดนะครับผมส่วนนี่ชุดนี้จะเป็นชุด HyperX นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นของบริษัทเราเองแล้วก็นี่เมาส์ HyperX นะครับผมตัว RGB แล้วก็คีย์บอร์ด HyperX RGB นะครับผม RGB Match ตัวนี้ไม่มีขายในไทยนะครับผมส่วนคีย์แคปก็สั่งเข้ามาเองแล้วเปลี่ยนเครื่องคีย์แคปมาเครื่องนี้เลยนะครับผมพอเปิดแล้วนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับผมเครื่องนี้เป็น E5-2650 นะครับผมอันนี้เอาไว้ให้น้องชายเล่นแล้วก็เอาไว้ทดสอบเกมนะครับผมอันนี้จะเป็นจอ Titan Army 2K 200Hz นะครับผม200Hz นะครับสักครู่นะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นเมาส์ของ G-Skill นะครับผมของจิ๊กซอนะครับผม
แล้วผมแล้วก็นี่คีย์บอร์ดของ Imru มีที่แก้วให้มาทดสอบนะครับผมคีย์บอร์ด Imru ส่วนหูฟังก็หูฟัง PUBG นะครับผมแล้วก็เคสนี้ก็เป็นเคสซาฮารานะครับผมแล้วก็ power supply ก็ซาฮาราเหมือนกัน750วัตต์นะครับผมแล้วก็แรม8จิกนะครับผมสเปคคร่าวๆก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับผมส่วน SSD ก็เป็น Kingston 120 จิกโอเคนะครับผมซึ่งสเปคพวกเนี้ยแต่ละตัวนี่คือจะไม่แน่นอนนะครับผมจะถูกเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยหรืออาจจะเปลี่ยนจอหรืออาจจะเปลี่ยน CPU เปลี่ยนแรมเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ SSD เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับผมทุกอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราหาจุดที่มันนิ่งที่สุดแล้วก็จุดที่ใช้งานดีที่สุดว่าเหมาะกับสเปคไหนสภาพยังไงนะครับผมซึ่งสเปคคร่าวๆผมก็มีทั้งออฟฟิศก็มีอยู่คร่าวๆแค่นี้แหละครับผมโอเคเราก็จบการนำเสนอแค่นี้นะครับ